การเทศสอนพระเป็นประเภทหนึ่งเทศสอนโยมเป็นประเภทหนึ่งไม่ได้คละเคล้ากันปกติของวัดป่ากรรมฐานสอนพระเป็นธรรมะของพระล้วนๆเพราะไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มาทุกวันนี้เลยคละเข้ากันไปหมดไม่ทราบว่าจะเทศยังไงต่อยังไง มันต้องเตรียมไว้ทั้งแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยถึงจะได้แขนซ้ายตีพระแขนขวาตีโยมไปงั้นทีนี้ตีทั้งสองแขนมันก็ไม่ถนัดท่านถ้ายิ่งเอาสองมือเอาสองกำปั้นซ้ายกับนี่มันก็เลยไม่เป็นท่าเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นะการเทศจะให้ถึงเหตุถึงผลเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนเทศอยู่ข้างบนเทศสอนพระล้วนๆธรรมะ 100% หมุนติ้วเลยเจ้าไม่ได้อืดอาดละธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วไม่อืดอาดพุ่งพุ่งพุ่งเลยบางทีจนรัวไปเลยเหมือนปืนกลมันเร็วมันติดเทปเรายังจำได้อยู่เวลาเทศธรรมะเร่งเต็มเหนี่ยวธรรมะยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนเราต้องรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวติดเทป นั่นแหละเทศธรรมะขั้นสูงเป็นอย่างนั้นท่านเราการปฏิบัติจิตกับภาวนาไม่ว่าใครก็ตามนะเรื่องสติเป็นสำคัญมากท่านทั้งหลายอย่าลดอย่าละสตินะเช่นอย่างอดอาหารนี่เป็นเครื่องสนับสนุนสติได้เป็นอย่างดี และอย่างอื่นก็พลอยดีไปด้วยก็สำหรับผู้ที่ถูกในการอดอาหารผ่อนอาหารนี่ดีทางสติเราอดไปหลายวันเท่าไรสติติดแนบเลยไม่เผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำไม่เผลอเลยมีเวลาเรามาฉันเข้าไปมันก็มีผิดพลาดลงบ้างถ้าฉันไปนานมันก็มีเผลอได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ฉันมันก็ไม่ได้มันก็จะตายจะให้ว่าไงก็ต้องมีหนักมีเบาบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรการผ่อนการอดอาหารนี่เป็นของดีสำหรับจิตตภาวนาสตินี่เป็นที่หนึ่งขึ้นเลยการภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติไม่ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอื่น สติต้องสำคัญให้ติดแนบอยู่กับการภาวนาของตนผู้ที่ริเริ่มในการภาวนายังไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่ยืดก็ให้นำคำบริกรรมเข้ามาเกาะมายืดเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนี้อนาปานสติอารมณ์ใดก็ตามแต่จริตนิสัยชอบในคำบริกรรมในอารมณ์นั้นก็ให้นำเข้ามาบริกรรม แล้วมีสติติดแนบเหมือนกันหมดสติดีเท่าไหร่กิเลสจะไม่เกิดกิเลสมันจะเกิดทางสังขารคือความคิดความปรุงสังขารนี้ออกมาจากอวิชชานั่นคืออวิชชานี้เป็นแหล่งใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันผลักมันดันออกมาให้เกิดทางมาแรกก็เกิดทางสังขารความคิดปรุงแพบออกไปนั่นแหละกิเลสได้ออกทำงานแล้วก็กว้านเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาเราเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญถ้าสติดีเท่าไรความคิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไม่ได้เหมือนว่ามีช่องเดียวช่องที่สังขารมันปรุงออกมาเป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสนี่เอาธรรมะเข้าไปเป็นงานของธรรมเช่นคำบริกรรมนะจะเป็นพุทโธก็ตามให้สติติดอยู่กับพุทโธไม่ต้องเสียดายความคิดความปรุงอะไรทั้งนั้นเพราะคิดปรุงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เราคิดปรุงทางอัตธรรมเช่นคำว่าพุทโธเป็นความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลสแต่ความคิดทางธรรมะนี้เป็นน้ำดับไฟเรียกว่าเป็นธรรมความคิดทางนี้เป็นธรรมความคิดของกิเลสเป็นกิเลสเรื่อยๆไปการอดอาหารดีทางสติอดไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งติดแนบจนกระทั่งตื่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถึงหลับไม่เผลอเลย นี่แหละแต่นี้มัน
ราอดไปหลายวันเท่าไหร่สติมันยังดีแต่ร่างกายสังขารของเรานี่มันอ่อนลงอ่อนลงทีแรกก็หิวโหยการอดอาหารหิวโหยพอล่วง 2-3 วันไปแล้วความหิวเบาลงเบาลงสุดท้ายเลยไม่หิวเป็นแต่ความเพลียเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละความอ่อนความเพลียของร่างกายมากขึ้นมากขึ้นแต่สตินี้ดีตลอดเลยแต่มันก็ทนไม่ได้ที่เราจะอดไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันธ์เขาก็ต้องการอาหารของเขาเครื่องบำรุงเราก็จะต้องบำรุงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตนให้สังเกตตัวเองสักแต่ว่าทำไปเฉยไม่สังเกตไม่ได้นะต้องใช้ความสังเกตฉะนั้นสตินี่เป็นที่หนึ่งเลยละสติไม่เว้นตั้งแต่พื้นของการบำเพ็ญใช้สติบังคับคำบริกรรมคำบริกรรมให้ติดกับใจให้คำว่าพุทโธก็ให้พุทโธกับความรู้แล้วก็มีสติกำกับไม่เผลอไปไหนไม่เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเราเคยคิดมามากแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสมาเผาเราทั้งนั้นที่นี่ความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟไม่ได้เผาเราเวลาเราบริกรรมหนักเข้าหนักเข้าด้วยสติไม่เผลอแล้วความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงมันจะอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปที่แรกเหมือนอกจะแตกนะมันเคยคิดเคยปรุงแล้วหักกันอย่างแรงๆเช่นไม่สติเผลอนี่เท่ากับหักกันอย่างแรงมันอยากคิดมากเท่าไหร่มันเหนือสติไปไม่ได้ถ้าลงตั้งสติให้ดีแล้วความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไม่ได้เมื่อความคิดเกิดไม่ได้กิเลสก็ออกมาได้กิเลสออกมาได้มันก็ไม่เอากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรากิเลสหาประโยชน์ของมันแต่มันกลับมาเป็นโทษต่อเราผู้ปล่อยให้จิตใจคิดมากๆนั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องระงับดับความคิดความปรุงทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนักปฏิบัติเราขอให้จำให้ดีการสอนเรานี่ผมสอนด้วยความแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเพราะได้ผ่านมาหมดแล้วด้วยความพินิจพิจารณาสังเกตสังกาบวกลบคูณหารมาในการปฏิบัติของตัวเองจนได้ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับนั่นแหละเวลามาสอนหมู่เพื่อนจึงแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันผ่านกับเรามาแล้วเป็นครูสอนเราทั้งนั้นนะเราให้ตั้งนี่หมายถึงผู้ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาถ้าไปเพียงแต่ว่านึกหรือเพ่งความรู้เฉยๆไม่ได้นะมันเผลอได้ไม่สงสัยอันนี้เผลอได้ถ้าเอาคำบริกรรมติดไว้แล้วมีสติบังคับอยู่นั่นจิตไม่เผลอความคิดความปรุงก็ปรุงไม่ได้เนี่ยที่นี่เป็นเรื่องของงานทำงานล้วนๆล่ะกิเลสมาแทรกทำงานไม่ได้เพราะไม่มีทางปรุงกิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารเป็นสำคัญมันดันออกมานี่หนักมากอยู่นะแต่มันดันออกมาสติดีเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะว่างั้นเลยถ้าลงสติดีแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสหักห้ามได้กิสตินี่หักห้ามไม่ได้คลื่นของกิเลสมันจะเหมือนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามสตินี่ต้านทานได้อยู่ไม่สงสัยขอให้ตั้งสติให้ดีนักภาวนาในเบื้องต้นเรามีคำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมนี้ก่อนเมื่อจิตได้รับคำบริกรรมอบรมบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วจะก้าวเข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบมีมากความรู้นี้จะเด่นตัวขึ้นมาภายในตัวของเราจนจิตเข้าสู่สมาธิความรู้นี้เด่นทีนี้เมื่อความรู้นี้เด่นก็คำบริกรรมก็ไม่ค่อยจำเป็นไม่ค่อยจะเป็นแต่ไปจำเป็นอยู่กับจุดที่รู้คือสักคือจิตใจที่มีฐานอยู่นั่นน่ะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเอาสติจับไว้กับฐานที่เป็นสมาธินี่เป็นขั้นนะพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะไม่บริกรรมมันหักบอกอยู่ในตัวของมันคำว่าบริกรรมไม่จำเป็นนะจับเอารัวนี่เลยคือความรู้เด่นๆนี่ให้รู้อยู่กับนั่นตลอดไปเลยไม่ให้เผลอเช่นเดียวกับเราบริกรรมนี่แหละให้ตั้งอย่างนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย อย่าเผลอเราจะทำการทำงานที่สั้นทุ่งรักขยายออกจากจุดที่ว่าคำบริกรรมนี้
ก็ให้เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะยังอ่อนถ้าให้เป็นสติอยู่ตลอดเวลานั้นเหมาะสำหรับนักปฏิบัติเคลื่อนไหวไปมาทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูนี่ความคำวิกรรมนั้นไม่ปล่อยวางนี่ก็เรียกว่าทำงานทำงานตลอดเวลาสัมปชัญญะนี่เป็นความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่ขยายออกมาจากจุดแห่งคำวิกรรมนั้นแล้วก็ออกมารู้ตัวไม่ให้เผลอไปข้างนอกท่านเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอแต่ให้เหมาะจริงๆให้มันเป็นสติอยู่กับคำวิกรรมนั้นเหมาะสมมากนะนี่แหละเมื่อเราทำไปอย่างนี้ไม่นานสำหรับพระเรานี่แน่ใจมาตั้งรากตั้งฐานได้จิตไม่เคยเป็นก็สงบก็สงบได้ถ้าสติควบคุมดีนะท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจในเบื้องต้นจากนั้นเมื่อสงบมากเข้ามากเข้าจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นมาสติจะจับอยู่ในจุดความรู้ที่เด่นๆแห่งสมาธินั่นแหละไม่ปล่อยนี่เป็นขั้นทีนี้เวลาจิตมันสงบมากๆเขาความคิดความปรุงมันไม่อยากคิดนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงถึงขนาดอกจะแตกไม่ได้คิดมันเหมือนว่าอยู่ไม่ได้แต่สติบังคับให้อยู่ได้มันอกจะแตกให้แตกไม่ยอมให้เผลอสติมันก็ออกไม่ได้ทีนี้ขั้นต่อมาความคิดความปรุงที่มันดันออกมามากๆมันค่อยอ่อนตัวลงสติก็แน่วแน่เข้าไปจิตมีความสงบเข้าไปเมื่อสงบมากเข้าไปจิตก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่จะเปลี่ยนคำบริกรรมงดคำบริกรรมก็ได้หากเป็นความถนัดใจของตัวเองนะเราจะไปคาดไม่ได้นะให้เรารู้ตัวของเราเองถ้ามันสนิทกับการกำหนดผู้รู้คือจิตที่เป็นสมาธินี่มันเด่นดวงนะเด่นดวงสติจับอยู่ที่เด่นดวงของจิตนั่นแหละนี่แล้วก็เป็นสติตลอดทีนี้ความคิดความปรุงเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิแล้วนั้นมันไม่อยากคิดนะความคิดความปรุงต่างๆซึ่งมันดันออกมาแต่ก่อนนั้นน่ะเบาลงถึงขนาดไม่อยากคิดถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆ เต็มภูมิสมาธิแล้วไม่อยากคิดอยากปรุง มันคิดแยบๆออกมานี่ลำคาญเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายจึงติดในสมาธิคืออยู่ทั้งวันเอกจิตเอกธรรมเอกคตาลมมีอารมณ์วันเดียวอยู่กับความรู้นี่เท่านั้นไม่มีอะไรมาเจือปนท่านเรียกว่าสมาธิแนบแน่นสมาธิเต็มภูมิอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่กับความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่นั่นคือความรู้ไม่รู้กับอะไรรู้อยู่กับตัวเองโดยเฉพาะท่านจึงเรียกว่าเอกคตาลมมีอารมณ์อันเดียวคือความรู้เอกจิตเอกธรรมก็มีอารมณ์อันเดียวนี่แหละ เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันจะไม่อยากคิดอยากปรุงนะอยู่ได้ทั้งวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนอารมณ์นี้ไม่จิตไม่ปรุงรำคาญนี่แหละจิตที่ติดสมาธิได้ตรงนี้เองพอเมื่อมันเพลินอยู่ในสมาธิแล้วไม่อยากออกถ้าคิดออกทางด้านปัญญาก็เหมือนเราออกทำงานไม่อยากทำมีคนขี้เกียจจีคร้านนอนขาขาดห้างอยู่นะไปอย่างนั้นเลยนะมีแต่นอนอยู่กับสมาธิสงบแน่วไม่อยากทำงานการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานคือคิดคือปรุงทางด้านปัญญามันไม่อยากทำนี่ฮะออกทีนี้นะเมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วไม่ว่าขั้นใดให้พยายามออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรแล้วก็เข้าสู่สมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วเวลาออกปัญญาให้ออกเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าภายในหัวอกผู้พิจารณาทางด้านปัญญามักจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอยู่ที่หัวอกนะแล้วให้ถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานนั่นแหละให้ถอยเข้ามาสู่ความสงบสู่สมาธิเสียแล้วไม่ต้องไปห่วงปัญญาเวลาเข้าสมาธิอย่าห่วงปัญญาทีนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาทำงานทางด้านปัญญาแล้วไม่ต้องมาห่วงสมาธิให้ทำงานต่างวาระกันนี่ถูกต้องเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิด
ถูกต้องถูกต้องให้ดำเนินอย่างนี้ตลอดไปเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาใช้สังขารกันใช้สังขารก็เรียกว่าเป็นงานมันคิดมันปรุงเกี่ยวกับเรื่องด้านปัญญาแก้ถอดถอนกิเลสเป็นเรื่องของปัญญาทำงานทั้งนั้นเวลาทำไปทำไปมันเหน็ดเหนื่อยภายในหัวใจพูดโกงๆก็คือว่าภายในหัวอกนี่แหละมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทีนี้แต่ปัญญาเวลามันเพลินแล้วมันไม่อยากพักนะมันอยากหมุนตัวไปเรื่อยนี่หักเข้ามาเมื่อรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วถึงมันอยากจะคิดทางด้านปัญญาเท่าไรก็ตามให้ไม่คิดให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิพักจิตเรียกว่าพักงานทางด้านปัญญาเสียให้อยู่ในสมาธิมีอารมณ์อันเดียวปัญญาขั้นใดภูมิใดจะแยบคายขนาดไหนตัดใช้หมดเวลานั้นให้เหลือแต่สมาธิคือความสงบใจอันเดียวอยู่เท่านั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นไม่ทำงานการอะไรแล้วจิตจะเย็นนะเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามสบายอยู่นั่นแต่จิตที่เข้ามาพักสมาธินี่ส่วนมากต่อมากนะต้องบังคับเอาไว้ให้อยู่กับสมาธิไม่คิดไม่ปรุงถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยออกทางปัญญาในขณะที่เป็นสมาธิแม้จิตจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำก็ตามก็ต้องได้บังคับด้วยสติอยู่เสมอไม่ให้ออกให้อยู่กับสมาธินั่นจนกว่าสมาธิมีกำลังแล้วมันจะรู้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเป๋าภายในใจมีกำลังภายในใจคึกคักคึกคักภายในใจทีนี้ปล่อยจากสมาธิปล่อยทางด้านปัญญามันจะหมุนมันไปเลยแหละทีนี้หมุนเรื่อยเรื่อยไม่ต้องห่วงสมาธิปัญญาขั้นนี้มันไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะนอกจากเราเลยล้างออกมาสู่สมาธิเท่านั้นเองมันจะเพลินทางด้านปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นคืออะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจนั่นฟังที่น่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรนี่แหละทำที่เป็นเครื่องลื้อภพลื้อชาติลื้อวัฏสงสารลื้อที่กรรมฐาน5ในเบื้องต้นนี่แหละเกสาโลมาผมขนเล็บฟันหนังพอไปถึงหนังนั้นมันหุ้มห่อร่างกายตัวนี้เป็นตัวพรางตาคนได้ดีเห็นตั้งแต่ผิวหนังบางๆนี่แหละว่าสวยว่างามว่าอะไรไปบดแล้วฟาดจากนั้นเข้าไปอะไรมีแต่ความสกปรกโสมมเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่านี่แหละปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้ดูเรื่องอสุภะอสุภังสดสวยงดงามมันหลอกต่างหากไม่มีอะไรงามแหละมีแต่ผิวหนังบางๆเท่านั้นมันห่อหลอกคอยทั้งเขาทั้งเหล่าโลกทั้งหลายจึงหลงกันเมื่อได้พิจารณาอันนี้ซ้ำๆซากๆแล้วเรื่องปัญญาจะคล่องตัวนะพิจารณาแง่ไหนแง่ไหนนี่จะเป็นดาบอันคมดาบอันคมฟันขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยนี่เรียกปัญญาคล่องตัวปัญญามีกำลังมันจะเพลินนะที่พอพิจารณาทางด้านปัญญาถืออสุภะอสุภังนี่เป็นบทสำคัญเป็นฐานสำคัญแห่งการพิจารณาในเบื้องต้นจนกระทั่งพิจารณาร่างกายนี่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในตัวเองแล้วมองไปที่ไหนมันจะมีแต่อสุภะสุภังเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งหญิงทั้งชายเวลาชำนาญมากๆแล้วเราชำนาญในการพิจารณาของเราอย่างไรบ้างในร่างกายของเราถ้ามันเด่นอยู่ตรงมีแต่มีเห็นตั้งแต่เนื้อหนังออกหมดมันก็แดงโล่ในตัวของเรามองดูคนอื่นก็แดงโล่ที่พิจารณาเข้าไปถึงร่างกายถึงกองกระดูกไปมองที่ไหนก็เห็นตั้งแต่กองกระดูกทั้งเขาทั้งเราเอาดูเข้าไปจับไตไส้พุงของเราเป็นยังไงของเขาเป็นยังไงมันเทียบกันได้สัดได้ส่วนทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญมันชำนาญเองเมื่อเราพิจารณาไม่ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายนะเมื่อเราพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วเช่นมองเห็นตัวของเราเห็นแต่กระดูกนี่มันก็เป็นกระดูกเต็มตัวมองไปไหนพวงเนื้อพวงหนังไม่เห็นนะมันจะเห็นตั้งแต่กระดูกโครงกระดูกเต็มตัวเต็มตัวมองเขามองเราแบบเดียวกันนี่เอาให้ชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับลำดาส่วน
จุดหมายปลายทางของอสุภะสุภังจะยุติลงนี้ผมยังไม่อธิบายให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเพราะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเอานี้ให้ช่ำชองอันนี้จะใช่ช่ำชองเมื่ออันนี้ช่ำชองแล้วมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันพิจารณาเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันไปไหนแล้วนะเรื่องกองอสุภะสุภังนี้เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเพ่งดูมันจะไปไหนมันก็หมุนเข้ามาสู่ใจสุดท้ายก็ใจนี่เองเป็นอสุภะสุภังภาพที่จะตั้งไปนั้นคือใจออกไปจากใจไปเป็นแต่ใจก็หลงเงาตัวเองเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภังอย่างนี้นั่นเวลามันถึงความอิ่มพอของมันอสุภะจริงๆเป็นขึ้นจากใจหัวใจเป็นอสุภะเป็นสุภาเสียงพอรู้อันนี้ชัดเจนแล้วมันปล่อยอสุภะเป็นว่าภายนอกที่เราพิจารณาอยู่นั่นปล่อยออกไปสุดท้ายก็สิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ใจหมดนี่แหละมันจะหมดปัญหาทางการพิจารณาอสุภะสุภังถ้ามันหมุนเข้ามาสู่ใจแล้วเรื่องร่างกายนี้จะหมดปัญหาไปเลยนี่ให้เขาหากันเข้าใจเรื่องการพิจารณาอสุภะสุภังมันจะหมดปัญหาแล้วก็รู้การตัดสินใจตัวเองว่าเป็นขั้นใดกิเลสตัณหาตัวในสำคัญมันจะรู้ในตัวของเราเองกิเลสตัณหาก็คือกามตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายขึ้นอยู่กับสุภาพสุพังความสวยความงามแก้กันที่อสุภาพสุพังแก้กันตรงนี้ตกออกไปเข้าไปสู่ใจใจเป็นสุภาพอสุพังสุภาพสุพังเองนี่มันก็ปล่อยเรื่องภายนอกอสุภาพสุพังสุภาพสุพังภายนอกปล่อยหมดมันก็มาเป็นอยู่ภายในเป็นสุภาอสุภาอยู่ภายในแล้วมันก็กลืนกันเข้าไปในใจของตัวเองแล้วพิจารณาให้ช่ำชองเมื่อมันเป็นจับรากฐานได้แล้วให้เอานั้นแหละตั้งร้อยไว้เสมอเมื่อตั้งไว้นั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าจนกระทั่งพิจารณาเรื่องสุภาอสุภาสุภังอสุภังไม่ทันนี่แหละที่นี่หมดแล้วนะเรื่องอสุภาสุภังนี้หมดพอปรุงขึ้นเป็นภาพเท่านั้นมันจะดับทันทีดับทันทีเร็วลงไปเหมือนแสงหิ่งห้อยหิ่งห้อยแบบเหมือนฟ้าแลบนั่นแหละนี่เวลาภาพมันปรากฏขึ้นจะพิจารณาเรื่องสุภาสุภังไม่ทันนี่ตอนนี้เรียกว่ามันหมดอสุภาสุภังไปแล้วมันก็เป็นแต่ภาพภายในจิตใจแต่ต้องตั้งภาพนี้ไปตลอดต่อไปภาพอันนี้ก็ดับเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายก็ภาพอันนี้ไม่มีตั้งภาพลงไปดับทันทีจิตใจมันก็ว่างทีนี้หมดสภาพแล้วเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องกายทั้งหลายหมดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างหมดสภาพราคะตัณหาก็หมดสภาพเนี่ยหมดลงในจุดนี้เองจากนั้นจิตก็เป็นอัตโนมัติหมุนตัวด้วยการฝึกซ้อมเรื่องตัวเองเรื่อยๆก็กลายเป็นนามธรรมไปเรื่อยๆนี่แหละนักปฏิบัติผมอธิบายให้ฟังเพียงแค่นี้ให้จำให้ดีให้พิจารณาเรื่อง ร่างกายให้เป็นอสุภะสุภังให้ช่ำชองจิตจะมีความกล้าหาญฉานชัยรู้สึกอยู่ภายในตัวเองความกล้าหาญนี่เพราะจิตนี่มันแต่ก่อนมันติดตัวเองเพราะว่าสวยงามก็มาติดตัวเองเสียก่อนจะไปติดภายนอกไม่สวยไม่งามก็ติดตัวเองเสียแล้วก็ไปติดภายนอกเมื่อแก้ตัวเองในภายในแล้วไม่ติดตัวเองแล้วภายนอกก็ไม่ติดสุภาอสุภาไม่ติดนั่นเดี๋ยวแก้ตัวเองผ่านอันนี้ไปได้ราคะตัณหาก็หมดปัญหาไปแล้วที่หายกังวลอันนี้แต่ฝึกตั้งตัวให้แน่นหนามันคงมากขึ้นละเอียดละออมากขึ้นมากขึ้นนั่นทีนี้จิตก็กลายเป็นจิตว่างเข้าไปว่างมันก็มีแต่กระแสของจิตออกมาปรุงภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมไล่เข้าไปถึงอวิชชาปัจจยานี่การปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เหนือไปจากที่พิจารณานี่แหละใครพิจารณาร่างกายเรื่องสุภาสุวังได้เป็นอย่างดีผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้เร็วนะให้เอาให้ดีนะสติเป็นสำคัญไม่ว่าจะพิจารณาสิ่งใดสติสำคัญทั้งนั้นเช่นอย่างว่าสุภาสุวังอสุภาสุวังสติต้องติดแนบตลอดจนมีความชำนิชำนาญนี่การพิจารณาเนี่ยแล้วจากนั้นไปแล้วมันจิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเรื่องความภาคเปลี่ยนเพื่อละเพื่อถอนกิเลสนี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยไม่มีใครบอกมันก็รู้เองในเบื้องต้นได้ถูได้ใสซะก่อนเอาให้หนักนะไม่หนักไม่ได้นักปฏิบัติเราเนี่ยมรรคผลนิพพาน
อันนี้น่ะปิดเอาไว้ปิดมรรคผลนิพพานไว้เปิดตรงนี้ออกเปิดตรงนี้ออกมรรคผลนิพพานจะใกล้ชิดติดพันกันเข้ามาสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นเข้าใกล้ชิดติดพันเพราะจิตใจมันหมุนติ้วติ้วต่อความพ้นทุกข์เลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมไปให้พากันพิจารณาอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดไปหมายนะพระพุทธเจ้าสอนลงในนี้นี่ทางแห่งมรรคผลนิพพานสิ่งที่ปิดมรรคผลนิพพานก็คืออันนี้เองเปิดอันนี้ออกมรรคผลนิพพานเราจะรู้เองนี่เองไม่ใช่ดินฟ้าอากาศเดือนการสถานที่เวลาเวลามาปิดมรรคผลนิพพานตัวของเราเองเป็นผู้ปิดตัวเราเองไม่เห็นอาจเห็นธรรมไม่เห็นความจริงคือสุภะอสุภะนี่ที่มันปิดมรรคผลนิพพานอยู่เปิดนี้ออกไปนี่มันก็ปิดบางลงไปบางไปเช่นกิริยาของจิตเป็นนามธรรมปิดบางเข้าไปบางเข้าไปสุดท้ายก็นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นนะพอเปิดนี้หมดแล้วนิพพานมีหรือไม่มีถามหาอะไรนั่นไม่ว่าองค์ใดพระเราผู้ปฏิบัติคารวะก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นที่ควรจะรู้ได้ด้วยกันเพราะจิตนี่ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายนิสัยวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยมีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายควรหลุดพ้นได้ด้วยกันนั่นแหละพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลามันยังเป็นอย่างนั้นความดีงามของเราก็ให้เป็นคู่เคียงกันไปการทำบุญให้ทานเป็นมีอานิสงส์มากนะคนผู้มีการทำบุญให้ทานไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนไปไหนไม่อดเบิกกว้างไปตลอดเวลาเพื่อนฝูงก็มากจิตใจของเราก็เบิกกว้างออกไปเกิดพบใดชาติใดไม่มีอำนาจอั้นตันใจด้วยความขาดแคลนในสิ่งที่จะนำมาเสวยไม่มีอันนี้อำนาจแห่งทานนี่แหละเปิดออกไปอยู่ในพบใดชาติใดก็มีแต่อำนาจของทานอำนาจของบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี่ให้เป็นเครื่องเสวยเป็นที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไปตามกันหมดนี่เรื่องศีลเป็นความละเอียดอยู่กับตัวของเราเองให้รักษาให้ดีเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่จะเปิดโลกธาตุออกให้หมดจากจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่ที่นี่ละพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหาที่ข้องใจไม่ได้เลยนะ การปฏิบัติจะพิสูจน์ธรรมของพระเจ้าหรือพิสูจน์พระพุทธเจ้าทั้งหลายให้พิสูจน์ข้อปฏิบัติของตัวเองให้ตรงแนวกับธรรมที่ว่าสวขาตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามนี้นะอย่าให้ปลีกให้แวะนี่แหละคือก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหาก้าวตามเวลานั้นเวลานี้ศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านี้เลยให้กิเลสมันมาหลอกนะไอ้กิเลสมันมีอยู่ในใจเราตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเมื่อไหร่ว่ามันจะสิ้นจะสูญไปธรรมะทำไมสิ้นสูญไปได้แล้วหมดไปได้มรรคผลนิพพานแต่กิเลสมันเมื่อไหร่มันจะสิ้นสูญไปได้ไม่เห็นมันพูดนอกจากมันมาหลอกต่อไปทำบุญให้ทานผลก็มีน้อยอย่างนั้นผลมีน้อยอย่างนี้แล้วมรรคผลนิพพานจะสิ้นสูญไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีมรรคผลนิพพานเลยนี่แหละกิเลสมันหลอกคนจึงไม่สนใจทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปกล้าหาญทำบาปยิ่งขึ้นโดยลำดับทำการทำบุญแทบไม่มีนั่นถ้าเรามีความเชื่อบุญเชื่อบาปมีแล้วทุกอย่างมีกำลังด้วยกันการทำบุญก็อยากทำเบื้องต้นมันก็ตันหนีทีเดียวพอยังไม่เห็นเหตุเห็นผลพอทำไปค่อยจิตค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปจนเป็นนิสัยของจิตกับทำกับทานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะมันเป็นอยู่ในจิตนั่นแหละวันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้รู้สึกมันว้าเหวอะไรภายอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละนี่ถ้าเราได้ทำบุญให้ทานเรารู้สึกชุ่มเย็นชุ่มเย็นภายในใจนั่นการทำความดีทั้งหลายก็เหมือนกันจนกระทั่งภาวนาเวลาภาวนาไปเบื้องต้นมันก็ขี้เกียจขี้คร้านเพราะการภาวนาบังคับจิตการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบังคับจิตเป็นภาระหนักมากนะมันเคยคิดเคยปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายบังคับไม่ให้มันคิดนี่แหละที่ว่ามันเป็นความทุกข์มากเราบังคับให้ได้เอ้ามันไปไหนวะตั้งลงไปนาฬิกาเอาเบื้องต้นเอามีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มีข้อบังคับตนไว้ก่อนเอาภาวนาวันนี้เอาให้ได้5นาทีเอาอย่างน้อยเอาแค่5นาทีก่อน
จากนั้นไปก็10นาทีบ้างครับในขณะที่เราทำภาวนาย่อมไม่ยอมให้จิตมันส่งไปที่ไหนเลยบ้างครับใน5นาทีใน10นาทีเอาดับบังคับไปในเขตที่บังคับอยู่นั่นแหละผลจะปรากฏเป็นความดีงามขึ้นมาเพราะสติควบคุมดีเรียกว่าสร้างธรรมขึ้นที่หัวใจด้วยสตินั่นทีนี้พอมันได้ผลนี่ไม่ได้คำหนึ่งนะว่านั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่คำหนึ่งพอนั่งปั๊บลงไปนี่ทำงานจิตมันเพลิดเพลินกับบัตรกับธรรมต่อไปเลยไม่ได้มาสนใจกับเวลาเหน็ดเหนื่อยไม่ละแม้ที่สุดร่างกายนี่เมื่อจิตไม่มาพัวพันกับมันเป็นกังวลกับมันมันก็เหมือนไม่มีนั่งภาวนาภายในเบาไปหมดเบายิ่งจิตลงแล้วจนกระทั่งร่างกายหายหมดเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดล้วนๆอยู่ภายในใจเท่านั้นมันยิ่งดูดเดิมไปเนี่ยไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้นะถ้าลงขั้นที่ได้ปรากฏผลเป็นแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในตัวเองแล้วผู้นั้นจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องและเสียดายอยู่ตลอดเวลาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องภาวนาที่นั่นมันหนักให้ขยันภาวนาเองนะอยากภาวนาเพื่อให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยไปนี่การฝึกทรมานตนทุกอย่างต้องดีต้องดิ้นกิเลสมันหนามันแน่นมันไม่ยอมให้ทำความดีงามกิเลสนั้นเป็นเครื่องผูกสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนกองทุกข์เต็มอยู่ในกับกิเลสไม่อยู่ในธรรมคือถึงพระนิพพานไม่มีความทุกข์ไม่มีมันมีอยู่กับแหล่งของกิเลสนี่แหละให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเครื่องล่อของมันก็แข็งทุกอย่างทุกอย่างมันล่อเข้ามาล่อเข้ามาให้ตื่นกับมันเรื่อยตื่นกับมันเรื่อยยิ่งมาสมัยทุกวันนี้มีทุกอย่างที่หลอกหรือเรื่องเครื่องล่อของกิเลสมีมาหมดนะเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เห็นมาเห็นมาเขาส่งเข้ามานั้นเราผลิตไม่เป็นก็เขาผลิตให้เอามาก็มาหลอกตัวเองหลอกตัวเองนะเราเห็นไหมทุกวันนี้มีเต็มดาดดื่นไปหมดเดินไปไหนเราดูที่จนลำคาญตามองไปเห็นแต่โทรศัพท์กับหูจ่อกันอยู่ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมองไปที่ไหนเห็นแต่โทรศัพท์จ่อกันอยู่มันจะเป็นบ้าหน้าพวกนี้ป่ะนั่นแหละเห็นไหมเครื่องล่อมันมีได้ยินได้ฟังเสียงกันและกันแล้วนี่ก็เพลินไปก็เพลินกับกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาพระที่เป็นนักบวชจึงตัดขาดสะบั้นไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอารมณ์ของโลกทั้งนั้นเข้ามากวนธรรมะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระไม่ได้เริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์นั่นเป็นข่าวเป็นคราวของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาแล้วก็วิทยุก็เป็นเรื่องของโลกล้วนๆเป็นเรื่องกิเลสตัณหาที่เป็นภัยต่อจิตใจเยี่ยงโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยคอพระไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าลงโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาติดบัตรแล้วคนนั้นเขียนใบตายให้เลยนั่นเพราะฉะนั้นวัดป่าวันตาลนี้จึงมีไม่ได้โดยฐานที่อารมณ์เราให้มีเครื่องเดียวสำหรับผู้รับเป็นศูนย์กลางมันเกี่ยวกับวัดกับธรรมเกี่ยวกับประชาชนให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเกี่ยวข้องกับวัดกับธรรมเท่านั้นแต่ผู้อื่นผู้ใดจะมีไม่ได้นะเราบอกกองๆมีต้องไล่หนีจากวัดทำไมได้ให้รีบเอาหนีเดี๋ยวนี้ไม่ให้รอนะอันนี้แล้วนี่ถ้าว่าเผลอตัวไปหามาถ้ารู้ตัวไปหามาไล่หนีทันทีเลยเอามาด้วยความรู้ตัวปาฝืนนี่เรียกว่าเป็นคนหน้าด้านพระหน้าด้านในวัดนี้จะมีไม่ได้เลยนะนี่แหละเป็นเครื่องภัยของพระเป็นภัยของธรรมเรื่องภัยของธรรมเป็นอย่างนี้เฉพาะพระเรานี่เป็นภัยทั้งนั้นตั้งแต่หนังสือพิมพ์ข่าวของโลกตั้งแต่ผู้ริเจ้าแสดงพระโอวาทท่านสอนให้อยู่ที่ไหนท่านสอนให้เข้าป่าเข้าเขาเพื่อให้ห่างไกลจากอารมณ์ของโลกข่าวคราวของโลกนั่นแหละยิงลุกขมูลเสนาสนังบรรพชาสมบูรณ์แล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาหรือตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกที่แจ้งรองฟางอำเภอสถานที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นมีอนุสาสน์ที่สอนไว้นี่เป็นธรรมจำเป็นมากท่านให้ปราศจากเมื่อไรพระทุกองค์ได้ยินได้ฟังจากโอวาทข้อนี้ด้วยกันนอกจากมันหน้าด้านเท่านั้นเห็น
เห็นป่าเป็นเห็นบ้านเป็นป่าไปเนี่ยป่านรกป่าเวกีไอ้พระที่หน้าด้านเห็นบ้านเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่สนุกรื่นเริงวันเทิงเห็นป่าเห็นเขาเป็นนรกอเวกีไปเสียนั่นล่ะนี่ล่ะจิตกิเลสมันกลับตระบัดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้ระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภัยผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยเหล่านี้ตัดขาดสะบั้นเลยไม่ให้มาเกี่ยวข้องนะตั้งแต่นั่งซื้อพิมพ์เป็นข่าวเป็นข่าวของโลกทั้งนั้นวิทยุเหมือนกันจากนั้นก็มาโทรทัศน์วิดีโอเหมือนกันหมดจนกระทั่งถึงมาโทรศัพท์มือถือนี่เครื่องประหารอันใหญ่หลวงเพชรขาดอันใหญ่หลวงทำเอาพระให้คอขาดไปสะบั้นไปได้เลยไม่สงสัยนี้ไม่ให้มีสำหรับวันนี้มีไม่ได้บอกงงๆนะถ้าใครหน้าด้านก็ให้มีมาก็จะได้ถูกขับจากวัดนี้ทันทีเราไม่มีอุทธรณ์นะลงได้สั่งสอนแล้วสิ่งวันนี้ไม่ใช่เป็นของละเอียดเพราะจะไม่รู้มันรู้ได้กันทุกคนหามาก็แสดงว่าเป็นความหน้าด้านที่สุดไม่ควรจะอยู่ในวันนี้กับพระผู้มีฮีโรตปะอยู่ด้วยกันไม่ได้ขับไล่หนีเลยนี่สิ่งที่เป็นไปเวลานี้มันเข้ามาทุกแง่ทุกมุมเรื่องของกิเลสหลอกลวงโลกหลอกลวงธรรมหลอกลวงพระเราเนี่ยนี่นะเลยพระเลยกลายเป็นมูดเป็นคูดวัดก็เลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานบรรจุมูดคูดคือพระเนรที่ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไปเสียหมดส่วนธรรมแท้ธรรมไม่ได้ยุ่งอะไรเช่นอย่างว่าด้านวัตถุพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ชมเชยในการก่อสร้างนะท่านให้สอนให้การก่อสร้างจิตใจสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยจิตตภาวนาล้วนๆขึ้นไปเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ให้อยู่แต่พอจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่จะให้แบบหรูหราอย่างทุกวันนี้ไปดูที่วันไหนก็ดีแดนสวรรค์หอประสาทแดนสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นะเอาจะไปแข่งแดนสวรรค์นี่มันแดนนรกของพระไปทำอย่างนั้นนี่แหละให้พากันจำเอาอันนี้สอนเน้นหนักตลอดเรื่องการก่อการสร้างเป็นข้าศึกกับธรรมเราคิดดูตั้งแต่เราไปอยู่ในสถานที่ภาวนาต่างๆนะไปยังไม่ได้มีที่พักนี่มีแค่ตรงนั้นไม่ได้มากอะไรหรอกแค่เป็นร้านเล็กๆเอาหญ้ามามุงเมื่อหน้าฝนมาแล้วก็ต้องมีหญ้ามุงถ้าธรรมดายังไม่มีฝนเราจะอยู่โคนต้นไม้มีแต่กดก็ได้เวลาถึงหน้าฝนมาก็ต้องมีที่บุงที่บางเป็นธรรมดาแต่เป็นแค่เล็กๆแล้วไม่ได้สร้างหรูหราฟู่ฟ้าอะไรที่หรูหราที่สุดคือใจจิตตภาวนาให้มีธรรมอยู่ภายในใจตลอดตั้งแต่สมาธิขึ้นไปสมถะคือความสงบใจสมาธิแล้วก็ปัญญาหลายขั้นฟาดจนกระทั่งสีมุดหลุดพ้นด้วยการอยู่ในกระต๊อบอยู่ในที่ไม่รู้หลาด้วยวัตถุนั่นแหละแต่รู้หลาด้านธรรมะถามธรรมะขึ้นมาแง่ไหนตอบได้ผางเลยด้านวัตถุนั้นถามใครว่าธรรมะเป็นยังไงมันไม่รู้นะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นให้พากันปฏิบัติให้ดีนะพระเราไม่สมควรอย่างยิ่งกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลายพระปฏิบัติเราเอาให้ดีนี่แหละเป็นแบบแผนแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้ท่านไม่ได้ส่งเสริมนะว่าการก่อการสร้างหรูหราฟู่ฟ้าเป็นโบสถ์เป็นวิหารศาลาโรงธรรมใหญ่ๆโตๆไม่มีในคัมภีร์ครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงชมเชยแต่ไหนแต่ไรมาเวลาพระออกจะออกวินจะออกเที่ยวทุดงท่านยังสอนคำว่าก่อสร้างจะก่อสร้างบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่มันมีใหญ่ว่าไงพระจะออกเที่ยวทุรงกรรมฐานพระองค์ทรงแนะนำเวลาออกเที่ยวให้ระมัดระวังสถานที่ใดไม่สงบอย่าไปกันว่าเช่นอย่างวัดที่สร้างใหม่มีการก่อสร้างอยู่ว่านี่เป็นความกังวลกันว่างั้นอย่าไปอยู่แล้วไปอยู่อย่าไปอยู่สถานที่ที่ชุมนุมชนเช่นท่าน้ำขนขึ้นลงแม้ที่สุดต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลพวกสัตว์พวกแรงพวกกามันมาหากินของมันมันก็เป็นการรบกวนหาความสงบไม่ได้นั่นท่านแนะไม่หมดให้ไปอยู่ให้ไปอยู่สถานที่ที่สงัดนั่นน่ะข้างพุทธการท่านสอนไว้อย่างนี้คัมภีร์มีนี่แล้วพูดด้วยคัมภีร์มาจากคัมภีร์มาสอน
ท่านไม่ทรงไม่มีการทรงเชยที่ว่าสร้างนั่นสร้างนี้ไม่มีมีแต่ให้สร้างจิตใจโดยแต่เดียวเวลาพระสงฆ์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเป็นยังไงอยู่ที่นั่นป่านั้นเขาลูกนั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นท่านไม่ได้ถามว่าอยู่ที่นั่นเป็นยังไงศาลาถึงไหนแล้วหอประสาทบ้านมันถึงไหนแล้วโบสถ์หลังใหญ่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเรานี่ไม่มีความจำเป็นในครั้งพุทธกาลโบสถ์ลงอุโบสถลงที่ไหนก็ได้หลักพื้นในก็มีจำเป็นอะไรจะต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราไปรบกวนประชาชนไปเถียงนี่กลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปไม่ใช่ศาสนากวนกิเลสตีกิเลสให้ขาดตะบันจากใจนะเป็นศาสนากวนกวนหัวใจตัวเองแล้วก็กวนบ้านกวนเมืองให้ยุ่งเหยิงไปหมดมีก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายโยมกับพระเห็นหน้ากันไม่อยากดูกันครับผมเห็นหน้าล่ะไหนโยมเวลานี้ศาลาหรือโบสถ์อาตมายังไม่เสร็จเอาแล้วนะไหนโยมก็คือจะคว้าตับคนมากินกวนบ้านกวนเมืองกวนญาติกวนโยมไม่สมควรแก่พระเราวินทบาทเขามาได้กินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วแต่การบำเพ็ญสมณธรรมหรือธรรมทั้งหลายเพื่อความสงบใจจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงไม่ลดละมีการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้บำรุงธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงผู้นี้แหละจะเป็นเจ้าของสมบัติคือมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขอให้เดินตามทางของศาสดาเถอะอันนี้มันไม่ได้เดินนะเนี่ยศาสนามีนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องของกิเลสตัณหามันครอบวัดครอบวาครอบพระครอบเนรไปหมดมันไม่ได้มีศาสนานั้นเนี่ยมีแต่หัวร้อนร้อนไปที่ไหนหัวร้อนร้อนประดับตนด้วยสมณศักดิ์เป็นอะไรอาตมาเป็นสมุไวยิกาออกมาจากโบสถ์จากวิหารก็พอบวชใหม่ๆแล้วก็ตั้งสมุไวยิกาให้กันสมุไวยิกาแล้วประหลัดแล้วพระครูพระคันจากนั้นก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนขึ้นไปสมเด็จยิ่งเป็นบ้าใหญ่โตเลยนี่แหละเรื่องของโลกมันเป็นอยู่ในหัวใจพระให้พระเป็นบ้าอยู่เวลานี้เพราะกิเลสเขาไปตีหัวใจพระจนลืมอัดลืมทำพูดเรื่องธรรมไม่อยากฟังทำเลยกลายเป็นของเสนียดกินไรเป็นของเข็ดขวางไปหมดนะแต่กิเลสเป็นของล่องไปหมดลื่นไปหมดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันกำลังล่องลื่นไปหมดในวัดในวาในพระไม่เนียนมีแต่เป็นทางเดินของกิเลสลื่นไปหมดเรื่องอัดเรื่องธรรมที่จะลื่นหัวใจไม่มีนะมันเป็นอย่างนั้นเวลานี้นะนี่พูดให้ท่านฟังทั้งหลายฟังเดียวนี่ก็เรียนมาเหมือนกันคัมภีร์ไหนก็เรียนเต็มกำลังความสามารถไม่เพียงแต่เรียนเป็นชั้นมหานะวังไกลพี่ดกโค้นทะแหลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้นำคำพูดนี้มาพูดด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยจากตำรับตำราไม่โทกทานเพราะเป็นมาอย่างนั้นจริงๆอ่านมาอย่างนั้นรู้มางั้นพูดตามนั้นนี่หลักความจริงเป็นอย่างนี้ในทั้งพุทธกาลท่านจึงทรงมรรคทรงผลนี่มีแต่มรรคแต่ผลองค์ไหนเจอเข้าไปองค์นี้เป็นโสดาองค์นี้สกิทาองค์นั้นอนาคาองค์นี้อรหันต์องค์นั้นเป็นกัลยาณของภิกษุผู้มีความสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมแม้จะไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานก็จะกำลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยธรรมอันดีงามนั่นเห็นกันพูดแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมชำระกิเลสซึ่งเป็นความสกปรกเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยต่อหัวใจท่านพูดตั้งแต่เรื่องชำระสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้พูดส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เลยแล้วส่งเสริมต่างงานอัตธรรมเป็นยังไงนั่นอยู่ในเขาลุงนั้นป่านั้นภาวนาเป็นยังไงนั่นท่านถามเรื่องภาวนานะบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่รับสั่งตั้งแต่เรื่องภาวนาเป็นยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนาเป็นยังไงนั่นมันก็ข้ามนะกับทุกวันนี้มีตั้งแต่ด้านวัตถุเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนมไม่ได้มีนามธรรมคือการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีพระดีนะมันมีแต่เรื่องเครื่องประดับอันเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเครื่องประดับของพระกลายเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไปหมดเร็วไปโดยลำดับเวลานี้นี่แหละไอ้ท่านทั้งหลายจำเอาทุกคนพระเราอย่าไปยุ่งกับสิ่งภายนอกไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมกูอาจกว่าธรรมไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานคำว่าธรรมนี่คือโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกอยู่แล้วไม่ว่าธรรมขั้นใดเหนือโลกทั้งนั้นไม่มีคำว่าธรรมต่ำกว่าโลกนะ
เราจะเอาโลกกิเลสตัณหาเนี่ยไปเหยียบย่ำทำลายทำให้จมยังเหลือตั้งแต่มูดแต่คู่เต็มหัวใจพระเต็มหัวใจประชาชนอย่างนี้ดูไม่ได้เราเป็นชาวพุทธให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้าไว้ให้ดีลูกประสาคตเป็นลูกชาวพุทธต้องปฏิบัติตัวให้สมศักดิ์สมศรีของเจ้าของให้ได้ครองมรรคผลนิพพานถ้าบวชมาก็เป็นแนวหน้าแล้วในการรบกับกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเอาให้จริงให้จังว่าทำไมกิเลสมันหงายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้าขึ้นมาไม่ถามหาพระนิพพานถามหาอะไรจ้าอยู่ด้วยกันไม่ถามหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนดูหัวใจนี่ครอบก็สร้างถึงกันหมดเลยเหมือนน้ำไหลลงมาสู่มหาสมุทรมหาสมุทรกว้างขนาดไหนแม่น้ำสายต่างๆเวลายังไม่มาไหลยังไม่มาถึงมหาสมุทรก็เรียกแม่น้ำนั่นแม่น้ำนี่เช่นแม่น้ำบางประกงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นนี่พอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วหมดแม่น้ำชื่อนั้นชื่อนี้ไม่มีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเสมอกันหมดเลยนี่ฉันใดก็เหมือนกันขอจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นบุตรชนคนหนาปัญญาหยาบเมื่ออบรมจิตใจของเราให้ดีนี่ก็เหมือนกับว่าเราไหลเข้าไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่เทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเมื่อเข้าถึงที่แล้วจ้าเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระสาวกถ้าไม่ถามถึงกันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่น้ำเมื่อไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ำสมุทรด้วยกันธรรมนี้เมื่อเข้าถึงใจถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วเหมือนกันหมดนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแต่อย่างใดตั้งแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเสมอกันหมดนี่เทียบกับแม่น้ำมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นอย่างนี้ท่านมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนการประพฤติธรรมการทรงธรรมจากการปฏิบัติของตนไม่มีการเวลาเวลานาทีอะไรที่จะมากีดขวางทำลายได้ถ้าเจ้าของไม่ทำลายตัวเองเสียอย่างเดียวเจ้าของทำลายตัวเองนี่มันใกล้มากนะเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้นี้มีแต่อุปสรรคกีดขวางหัวใจตัวเองให้บ่มเป็นไม่สะดวกถึงขอให้ทุกท่านพิจารณาทุกคนทุกคนนะการปฏิบัติธรรมถ้าลงปฏิบัติตามสวคาธรรมนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นทำทั้งหมดนี่ขี้เข้าถูมรรคผลนิพพานทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาปลอมศาสนาแท้จริงทีเดียวธรรมก็เป็นส่วนคารธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไปเป็นความดีงามทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติไปตามกิเลสแล้วมันก็แหลกเลี้ยวกันอยู่อย่างนี้อย่างที่เราเห็นนี่แหละอันนี้เป็นคู่ข้าศึกศัตรูกันมาตั้งแต่การไหนๆกิเลสกับธรรมเป็นคู่เคียงกันมาเราผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดกับฟีดตัวออกปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ผู้ที่หลงดำคุณมายาของกิเลสก็ติดไปพันไปเรื่อยๆอะไรก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยลืมศีลลืมธรรมตายแล้วมีแต่กระดูกหนังห่อกระดูกพันถ้ากระฝังกระฝังไม่ฝังก็เน่าเฟะอยู่นั่นเองมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเนื้อหนังของเรามันมีประโยชน์อยู่ที่จิตใจกับอัตกับธรรมถ้าใจดีแล้วนั่นแหละเลิศเลยอยู่ที่ตรงนั้นถ้าใจชั่วแล้วก็ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดพอเราหายใจดับแล้วนี่ผึ่งลงเลยแดนนรกใครเป็นคนแสดงไว้วันนรกสวรรค์พรหมโลกเปรตผีเนี่ยศาสดาองค์เอกทั้งนั้นสอนไว้แบบเดียวกันไม่มีศาสดาองค์ใดมาขัดแย้งกันว่าศาสดาองค์นี้สอนอย่างนี้ศาสดาองค์นั้นสอนอย่างนั้นมาคัดค้านกันอย่างนี้ไม่ว่าบาปมีบุญมีแบบเดียวกันหมดนรกมีแบบเดียวกันสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีแบบเดียวกันเพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันท่านจะมาถกมาเถียงกันหาอะไรนี่แหละไอ้พวกเราที่ไม่เห็นนั่นที่มันอวดดีอวดมีรูปไปหมดลบไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรที่มีก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานอยากทำอะไรก็เอาตามต้องการนี่คือกิเลสล้วนนี่แหละตัวมันมีตัวมันจะพาจมพากันจำนะลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดแหลมคมสุดยอดแล้วเราจะเชื่อไปเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วและใครได้รับความวิเศษวิโสว่าคนนี้เชื่อกิเลสปฏิบัติตามกิเลสเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มากได้ผลขึ้นมาอวดพระพุทธเจ้ามีที่ไหน
มีแต่ความจมความจมทั้งนั้นน่ะใครดีดใครดิ้นกับเรื่องของกิเลสตัณหาเท่าไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งจมลงไปจมลงไปถ้าใครดีดดิ้นออกไปจากกิเลสเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมแบบว่าของตัวเองออกไปเรื่อยๆผู้นั้นจะสูงขึ้นเรื่อยพ้นไปเรื่อยสุดท้ายถึงนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงขอทุกท่านนำไปปฏิบัติถ้าเราต้องปฏิบัติให้ดีนะการอยู่ในการเมืองอวัยวะเดียวกันอย่าให้มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องหยาบคายที่สุดทางไหนก็ดีมาปฏิบัติธรรมอย่าเอาเรื่องขัดเรื่องแย้งเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องฝืนเรื่องไฟเข้ามาเผากันไม่ถูกทางของศาสดาไม่ถูกทางของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วการแสดงนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ